มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนยังหนักอยู่กรมอุตุเตือน39จังหวัดลมกระโชกแรงพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือค่ะวันที่27เมษายน2563กรมอุตุเผยอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ประชาชนบริเวณดังกล่าวยังคงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 4 นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะคะที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้มีกำลังแรงนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังปานกลางฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะภาคเหนือตอนบนอากาศมีการสะสมของฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันลดลงค่ะส่วนภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงน้อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 6 นาฬิกาของวันที่28เมษายน2563นี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 34-38 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 33-37 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมานะคะลมตะวันออกความเร็ว
15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 34-37 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ